ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำลังรอที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนหน้าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น,นะคะ่ะน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าผู้ประสบภัยกำลังวางแผนที่จะซ่อมแซมบ้านปัญหาก็คือค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างต่างๆมันแพงขึ้นนะคะตีราคากันบ้านที่ถูกน้ำท่วมทั้งหลังน่าจะใช้เงินในการซ่อมบ้านหลักแสนบาทนอกจาก ความเป็นอยู่ของผู้คนที่กําลังเดือดร้อนยากลําบากแล้วชีวิตของสัตว์ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันค่ะ5 mm. วันก่อน mm. เขื่อนกัน้นริมแม่น้ําเจ้าพระยาแตกค่ะชาวบ้านต้องอบพยพและสุนัขก,กลุ่มนี้ก็หนีมาอยู่ภายในเต็นท์นะคะนําเต็นท์มาตั้งเอาไว้บนถนนสาย309หมู่ที่1ตําบลพระงามอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งคนทั้งสัตว์ต้องมาอยู่กันแบบนี้เพราะว่าบ้านยังถูกน้ําท่วมและน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านนอนอยู่ในเต็นท์ส่วนสุนัขนอนในข้อค่ะบางตัวกําลังเกิดความเครียดจนต้องออกไปตะกุยเต็นท์เพื่อนบ้านบางตัวก็เดินกระสับกระส่ายวนเวียนนะคะขณะที่สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนเครียดจนเลือดก,กำเดาไหลค่ะคอยจะแบบตะเกียกตะกายอยากจะออกอะค่ะ คือว่าไม่ไม่เคยโดนขังแบบนี้นะคะ่ะปกติจะเป็นอยู่ที่กว้างจะมีให้เขาวิ่งเล่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ mm hmm. เหมือนมันร้อนจัดอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเลือดกำเดามันไหลอะคะ่ะตัวพันธุ์ไซบีเรียะคะ่ะตัวใหญ่แล้วเราขั้นตอนแรกก็คือต้องเอาน้ำแข็งประครบประครบจมูกอะช่วงจมูกอะคะ่ะให้เลือดมันหยุดไหลแล้วก็เอาน้ำแข็งอะใส่กระมังน้ำให้เขาให้เขากินนะคะ ไปดูสภาพหมู่บ้านที่อยู่ถัดกันนะครับนี่อยู่ในหมู่2ตําบลพระงามครับหญิงคนนี้เนี่ยเล่าว่าต้องพายเรือกลับเข้าไปในบ้านนะครับเ,เขาเนี่ยต้องใช้เงินกว่า6000บาทซื้อเรือมาใช้ระหว่างที่ถูกน้ําท่วมใช้เรือนี้เอาไว้รับของอยังชีพครับน้ําท่วมนานตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนอีกหลังเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชาครับถูกน้ําท่วมสินค้าเสียหายนับหมื่นบาทเพราะว่าน้ํามาเร็วเก็บของไม่ทัน เจ้าของร้านเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเงินเยียวยา5,000บาทที่รัฐจะชดเชยให้ไม่เพียงพอต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับ ปัญหาอุทกภัยสร้างความเสียหายให้กับครัวเรือนค่ะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายเป็นจํานวนมากก็ต้องใช้เงินในการซ่อมแซมนะคะนายวรวุฒิการจนก,กูลนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยอมรับว่าต้นทุนก่อสร้างบ้านสูงขึ้นทั้งค่าแรงก็สูงขึ้นปัญหาขาดแคลนแรงงานอัตราดอกเบี้ยราคาวัสดุก่อสร้างก็สูงขึ้นจากต้นปีขยับขึ้นมาถึงร้อยละ20-25ถึงสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ20หรือเฉลี่ย จะต้องใช้เงินซ่อมบ้านประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อหลังจากปีก่อนหลังหนึ่งใช้เงินซ่อมบ้านกัน70,000ถึงแ0 0หมบาทแต่ถ้ามาลดสเปควัสดุก่อสร้างก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านได้ค่ะผลผลมันจะทําให้ราคาวัสดุนะครับมันจะสูงขึ้นเพราะแค่จะเกิดการใช้ในปริมาณที่มากแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าผู้ ผู้ผลิตนะครับก็คงจะต้องอช่วยช่วยเหลือกับผู้ประชาชนผู้บริโภคด้วยก็คงจะจะ,ะไม่พยายามที่จะไปขึ้นราคาในส่วนนี้มากคนซ่อมบ้านสร้างบ้านเยอะขึ้นนะคะภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านปี2565ปีนี้เติบโตเกินคาดค่ะมีมูลค่า12,500ล้านบาทจากเป้าหมาย10,000ล้านบาท โดยเฉพาะในภาคอีสานนะคะส่วนการก่อสร้างบ้านในระดับราคา2ล้าน5แสนบาทถึง3ล้านบาทลดลงราวร้อยละสิถึง15เพราะว่าไรายได้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจกแต่ก็คาดการว่ากว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้น่าจะต้องใช้เวลาอีก2ปีหรือหลังปี2567ค่ะ